2 in 1เลยครับเป็นทั้งเครื่องตัดกระดาษแล้วก็เครื่องอัดกริดดอกตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เป็นระบบไฮดรอลิกร่วมกับระบบไฟฟ้าครับครับนะครับแล้วก็ควบคุมโซลีนอยด์ในการขึ้นเคลื่อนลงของกระบอกอัดเท่านั้นเองครับเราสามารถใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะครับใช้กำลังไฟ12โวลต์นะครับหรือจะใช้ไฟบ้านก็ได้เรามีหม้อแปลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับผมตรงนี้พอได้นะพี่นะโอเคกำลังสวยคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์นำไทยกับผมบอยเจษดานะครับวันเนี้ยแอบมาทำดอกไม้จันทร์แค่มาทำไม่ได้มาออเดอร์โอเคครับผมเอาจริงๆนะเท่าที่ลองทำดูเนี่ยก็แอบยากเหมือนกันนะฮะแต่เชื่อไหมเขาสามารถสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรนะฮะทำให้กับพี่จวงนะฮะแม่บุญยิ่งทุกคนมีรายได้กับพี่น้องเกษตรกรที่นี่แต่หนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเชื่อหรือเปล่าครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกันสูงนะครับก็ต้องทำให้ตามออเดอร์ทำทีจำนวนมากๆแบบนี้เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมาอุปกรณ์ที่ดีก็ต้องมีวันนี้ผมทราบมาว่าอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าทำเป็นเครื่องมือขึ้นมาให้พี่น้องเกษตรกรสามารถมาใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทำได้ตามทันออเดอร์ด้วยว่าแต่อาจารย์ของผมเนี่ยไปขนของอยู่ตรงไหนสวัสดีครับคุณบอยอาจารย์สวัสดีครับผมทำเสร็จหรือยังเอ่ยได้1ดอกแล้วครับนี่มีวัตถุดิบมาอีกเยอะเลยอย่าบอกว่าผมต้องทำหมดนี่ทำหมดนี่เลยครับวันนี้โอ้โหเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ก่อนได้มั้ยครับผมครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้อยู่กับอาจารย์ธนันกรใจผ่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์ครับปกติเกษตรเราเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรประมงเครื่องจักรกลครับดอกไม้จันทร์โครงการนี้มายังไงฮะอาจารย์เราเพิ่งผ่านโรคโควิดกันมานะครับโควิด-19 ก็ช่วงนั้นก็จะมีคนที่ต้องกลับบ้านไม่ได้ทำงานเยอะรัฐบาลก็ทำโครงการ U2D for BCG ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนที่กลับมาทำงานที่บ้านรวมทั้งผู้สูงอายุตรงนี้ด้วยนะครับมหาลัยของเราเนี่ยให้มาสำรวจว่าในตำบลหนองนกแก้วเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตำบลหนองนกแก้วเนี่ยเขาทำดอกไม้จันทร์กันเยอะแต่ยังขาดในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตในปริมาณมากๆเราก็เลยเข้ามาดูตรงนี้ครับตอนนี้อาจารย์เข้ามาครั้งแรกตรงนี้เขาใช้วิธีการแบบไหนในการทำแฮนด์เมดหมดไหมหรือยังไงฮะอาจารย์แฮนด์เมดหมดเลยส่วนใหญ่เลยคือซื้อจากท้องตลาดเอากรีดมาทำเองซึ่งมีราคาแพงนะครับเกษตรกรเองก็มีเครื่องมือด้วยแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยนักและที่สำคัญเลยคือผลิตได้น้อยนะครับไม่เพียงพอต่อการทำแล้วช่วงนั้นอาจารย์ปิ๊งไอเดียหรือยังว่าหน้าตาของเครื่องต้องออกมาเป็นแบบไหนต้องตอบโจทย์เกษตรกรยังไงบ้างไหมฮะอาจารย์เราปิ๊งไอเดียตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยเราดูแล้วว่ามันต้องมีการตัดแล้วก็มีการอัดการศึกษาของเราเนี่ยเราก็ไปศึกษาแล้วว่ามันไม่น่ายากนะเราพอทำได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นในการคิดออกแบบเครื่องมือแล้วก็มาทำเนี่ยแหละครับผมปกติเครื่องมือที่เขาทำกันเท่าที่อาจารย์ได้พอไปศึกษาหน้าตาเครื่องแบบไหนเอาแบบตะกอนนะยังไม่ใช่ของเรานะอาจารย์นะครับเขามีเครื่องอยู่แล้วไหมตอนนั้นมีเครื่องอยู่แล้วครับแต่อาจจะแยกกันระหว่างเครื่องตัดกับเครื่องอัดมีราคาแพงก็จะอยู่ในมือของผู้ประกอบการที่ผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายตัวกลีบดอกเลยครับผมหลายคนจะสงสัยว่าไอ้เครื่องตัดออกมาเป็นกลีบแบบไหนก็ที่ผมจับอยู่นี่แหละใช่ครับพอตัดเป็นกลีบแบบนี้ก็ต้องมาอัดให้มันมีรอยแยกแบบนี้ใช่ครับเราทำเป็น2 in 1เลยครับผมโอเคเอางี้ดีกว่าคุยตรงนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เราพาเราไปดูหน้าตาของเครื่องหน่อยได้ไหมยินดีเลยครับโอเคไปเลยฮะคุณบอยครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูของจริงเลยนะครับอ่ะพอดีคุณอ้วนอยู่พอดีเลยครับพี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนนี่ครับเป็นหัวหน้ากลุ่มผลิตดอกไม้จันทร์ของบ้านดอกไม้จันทร์ตรงนี้ครับเพราะว่าแล้วก็ทํามาเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเครื่องที่อาจารย์วิจัยกันขึ้นมากับทีมเนี่ยก็คือหน้าตาแบบนี้เลยเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เลยครับเครื่องนี้เลย2 in 1เลยครับเป็นทั้งเครื่องตัดกระดาษแล้วก็เครื่องอัดกริดดอกตรงนี้เลยครับผมก็อาจารย์บอก2 in 1แสดงว่าก่อนหน้านี้แสดงว่าเครื่องนึงทําได้อย่างเดียวหรือเปล่าฮะใช่ครับแยกกันตัดก็ตัดอย่างเดียว คนตัดก็ตัดคนอัดก็อัดก็อัดอย่างเดียวใช่ครับโอ้เดี๋ยวพี่อ้วนทำตรงนี้มากี่ปีแล้วฮะดอกไม้จันทร์ตรงนี้10ปีค่ะโอ้แสดงว่านี่คือมืออาชีพเลยนะมืออาชีพครับแต่ก่อนจะมีเครื่องของอาจารย์ทำแบบไหนยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มแรกเลยจะเป็นเครื่องมือโยกคือมีเหล็กแล้วก็มีโดแบบนี้แต่กระดาษตัดตัวนี้เราจะต้องซื้อเขา
แสดงว่าอันนี้ต้นทุนน่าจะสูงกว่าแน่นอนแล้วหนึ่งอย่างสูงกว่าครับสูงกว่าค่ะเพราะว่ากระดาษอย่างเดียวก็125บาทแล้วได้แค่ 2,700 ชิ้นหรือเปล่าใช่ค่ะแต่พอเรามีเครื่องตัดเองเนี่ยเราซื้อกระดาษแบบไหนมาฮะซื้อกระดาษแบบเป็นเส้นแบบนี้มาเลยค่ะครับปึกนึงเนี่ย500แผ่นมั้ยครับใช่ค่ะ500แผ่นครับผมตัดกระดาษตรงนี้ได้ 6,000 ชิ้นครับกระดาษอันนี้ปึกนึง500แผ่นราคา85บาทยังไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการอัดนะครับยังไม่ได้อัดค่ะครับใช่ครับอันนั้นก็ซื้อมาไม่มีการตัดใช่ค่ะแล้วมาทำยังไงตอนสมัยก่อนสมัยก่อนมาแบบนี้ฮะถ้ามาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะต้องมาทำการอัดแบบนี้ก็คือใช้มือโยกมันจะเป็นเครื่องโยกครับใช่ค่ะเป็นเครื่องโยกโยกเบาก็ไม่เกิดลายแม่ใหญ่ๆนี่อันนี้ก็หมดสิทธิ์ทำเลยหรือเปล่าใช่ค่ะต้องใช้ผู้ชายหรือคนที่มีค่อนข้างมีแรงใช่ค่ะแล้วก็พัฒนามาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวแม่แรงครับแม่แรงโยกอ่ะฮะแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมันแรงดันกลับแล้วก็ยางสปริงเวลาเรายกขึ้นยกลงพอมีตัวนี้ที่อาจารย์ออกแบบมาให้ค่ะต่างกันยังไงบ้างฮะต่างกัน1ประหยัดเวลาแน่ๆ2เราประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อเขาตัวนี้ครับตัดเองเลยใช่ค่ะตัดเองตัดเองเลยเราลดได้เลยใช่ค่ะลดได้เลยดอกอ่ะมาตรฐานกรีบอ่ะจะเป็นมาตรฐานของเราเลยที่เราออกแบบมาเลยเราออกแบบเองได้ใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าขนาดคุณอ้วนต้องการบล็อกขนาดไหนคุณอ้วนออกแบบมาแล้วก็ใช้ตามนั้นได้เลยครับตามท้องตลาดตอนนี้ดอกไม้จันนี้เขามีการฟิกไหมฮะจะต้องเป็นดอกขนาดไซส์เท่าไหร่ยังไงมีค่ะตัวนี้จะเป็น7เซนค่ะครับมาตรฐานคือจะ7เซนอ๋อแสดงว่าอนาคตถ้าเกิดเราอยากสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มของเราเพิ่มความหลากหลายลูกเล่นเข้าไปอาจารย์ก็สามารถทำได้เลยทำได้ครับเราแค่เปลี่ยนบล็อกเท่านั้นเองตัวนี้อาจารย์ใช้ระบบอะไรเข้ามาช่วยฮะตรงนี้เป็นระบบไฮโดรลิกร่วมกับระบบไฟฟ้าครับครับนะครับแล้วก็ควบคุมโซลีนอยด์ในการขึ้นเคลื่อนลงของกระบอกอัดเท่านั้นเองครับก็อย่างเครื่องนี้กระบอกไฮโดรลิกลงมากดบล็อกแล้วก็เพื่อตัดกระดาษเท่านั้นเองโอ้ตัดง่ายมากตัดง่ายมากครับตรงนี้นะครับต้องเรียนว่า1ชั่วโมงเนี่ยถ้าคนทำคล่องๆเนี่ยได้ประมาณ 20,000 ชิ้นได้เลยนะครับต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงครับนี่ถ้าเกิดให้คุณแม่คุณยายมานั่งกดนี่สบายเลยนะสบายเลยครับแค่กดปุ่มอย่างเดียวขึ้นลงครับแล้วก็ปลอดภัยตัวที่เป็นตัวอัดกระดาษครับผมที่น้องอ้วนบอกครับแต่ก่อนเราต้องซื้อกระดาษเพื่อมาอัดเองครับผมตอนนี้น้องอ้วนบอกว่าเราอัดเองก็ได้แล้วใช่ค่ะได้ครับให้พี่อ้วนลองอัดให้ดูนะผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคครับอันนี้เราก็จะพับกระดาษให้เป็นช่องเพื่อที่จะเอาเข้าตรงนี้แต่รูปแบบเดิมก็ต้องเข้าแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันค่ะอันนี้คือให้ใช้แรงจากกระบอกไฮโดรลิกอย่างเดียวเลยจะหนีบมือไม่ได้เลยนะไม่หนีบครับเราตั้งระยะไว้ให้มันอยู่แค่นี้ครับผมมันจะหยุดเลยค่ะอันนี้คือหยุดอัตโนมัติเลยใช่ครับก็จะเป็นกรีบแล้วครับผมจะสวยอย่างนี้เลยค่ะแล้วอย่างลวดลายอย่างกรีบดอกแบบนี้ฮะกับของเดิมเนี่ยมันต่างคุณภาพต่างกันขนาดไหนเปรียบเทียบกับของตลาดที่อ้วนซื้อมาครับอันบนนี่ซื้อจากตลาดทั่วไปค่ะข้างล่างนี่อันนี้ของเครื่องเราเป็นเครื่องของอาจารย์ตัวนี้นะครับใช่ค่ะโอ้แต่ดูรอยยับต่างกันเยอะยิ่งยับยิ่งสวยอันนี้ครั้งนึงเนี่ยต่อการอัดเนี่ยเราใช้ประมาณความหนาประมาณสักเท่าไหร่ฮะอาจารย์ลองประมาณสัก30ถึง50แผ่นได้ไหมนะครับประมาณเนี้ยครับผมได้ค่ะเราอัดกรีบได้ประมาณละชั่วโมงละ 12,000 แผ่นครับผม 12,000 แผ่นทำดอกได้ประมาณ 4,000 ดอกทุกวันนี้อัตราการผลิตเทียบกับแต่ก่อนใช้นี่ต่างกันเยอะขนาดไหนฮะต่างค่ะต่างกันเยอะค่ะเพราะว่าตัวก่อนมันจะได้อยู่แค่วันหนึ่งประมาณสัก5ถุงอันนี้จะได้วันใช่อันนี้จะได้วันหนึ่ง20ถุงอะไรเงี้ยหรือพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอีก4เท่า5เท่าเลยใช่ค่ะแหล่งกำเนิดไฟการจ่ายไฟคือยังไงฮะอาจารย์ฮะตัวนี้คือตัวนี้ทำได้2แบบนะครับก็คือเราสามารถใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะครับใช้กำลังไฟ12โวลต์นะครับหรือจะใช้ไฟบ้านก็ได้เรามีหม้อแปลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับผมตรงนี้ประหยัดไฟด้วยเพราะว่า1ชั่วโมงที่เราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะกินไฟตัวหนึ่งไม่เกิน1หน่วยครับไม่เกิน4บาทครับถ้าหน่วยละ4บาทครับครับแสดงว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเปิด8ชั่วโมงก็30บาทประมาณนั้นครับ30บาทประมาณนั้นเลยใช่ครับตัวนี้ดูแลตรงไหนยังไงบ้างพี่ตัวนี้ดูแลไม่ยากครับก็จริงๆแล้วเราต้องดูแลตัวนี้มากกว่าในเรื่องของที่เป็นตัวตัดครับกระบอกถ้ายังมีกำลังอยู่ไม่รั่วหรือไม่ทำอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเราก็เช็คว่ามีการรั่วไหลหรือไม่อะไรนะครับก็ดูว่ามีการรั่วซึมหรือเปล่าก็แก้ไขตามหน้างานเลยครับแล้วตัวนี้จำหน่ายส่งทันไหมฮะทุกวันนี้ทันไหมไม่ค่อยทันเท่าไหร่นี่ไหนมีเครื่องแล้วยังไม่ทันเลยนะอย่างนั้นเครื่องอ่ะช่วยให้ทันทำได้เร็วแต่ว่าผู้สูงอายุมีวันเจ็บมีวันป่วยอ๋อ
แสดงว่าจบเครื่องนี้ก็ยังไม่จบซะทีเดียวจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอามาเข้าดอกด้วยใช่ค่ะถูกต้องครับเราต้องให้สุดขั้นตอนใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปได้ฟังดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะครับผมนะครับว่าเข้าดอกยังไงเดี๋ยวน้องอ้วนกับพี่จะไปทำให้ดูครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเข้าดอกยังไงครับค่ะคุณผู้ชมครับกว่าจะเป็นดอกไม้จันทร์แบบนี้ยังไม่จบแต่เพียงที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องมีขั้นตอนสำคัญมากอย่างที่แม่กำลังทำอยู่ตรงนี้ครับผมอุปกรณ์หัวใจสำคัญคืออะไรครับพี่อ้วนบล็อกการทำกลีบค่ะบล็อกการทำกลีบการเข้าช่อดอกการเข้าช่อดอกขอดูหน่อยนะฮะอันนี้มันคืออะไรนวัตกรรมเดี๋ยวอันนี้มันคือพลาสเตอร์แปะแผลนี่ฮะใช่ค่ะแล้วเอามาทำยังไงแล้วข้างในคืออะไรเนี่ยข้างในคืออันนี้คือเป็นบล็อกบีทาเกนนมเปรี้ยวนมเปรี้ยววีทาเกนค่ะนมเปรี้ยวใช่ค่ะแล้วเราก็เอาเทปกาวสองหน้าใส่ข้างในแล้วก็พัตเตอร์ยาแปะเพื่อที่จะให้เวลาเราเข้าดอกเข้าช่อน่ะมันจะได้มาตรฐานเท่ากันอันนี้คืออุปกรณ์ที่เกษตรกรทำขึ้นมาเองและปัจจุบันนี้อาจารย์ไปช่วยเหลือปรับปรุงตรงไหนยังไงบ้างถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ครับทางเรามาเห็นเนี่ยเราบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้มาตรฐานนะการแพ็กเกจจิ้งก็ลำบากงานขนส่งก็ลำบากนะครับเราก็เลยมาวัดขนาดที่เขาต้องการเลยเนี่ยฮะแล้วก็ออกแบบนะครับแล้วก็เอาไปปริ้นเครื่องพิมพ์สามมิติมาให้เลยครับทำทั้งหมด9เวอร์ชันมาให้ทางเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเลือกครับเขาก็เลือกแล้วว่าแบบไหนที่เหมาะแล้วก็ถนัดมือของเขาที่สุดแต่ละเวอร์ชันคือต่างกันยังไงอาจารย์ต่างกันเรื่องความหนานะครับความลึกของก้นตัวใส่ตัวนี้ครับอ๋อครับว่าเออตรงไหนจับแล้วลื่นไม่ลื่นตรงไหนสะดุดไม่สะดุดนะครับแล้วก็ขอบความหนาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความกว้างความบานของดอกไม้ครับผมนะครับจนได้เวอร์ชันนี้มาดังนั้นทุกคนทำเหมือนกันบล็อกเดียวกันก็ได้ขนาดเท่ากันครับแล้วตอนทำระหว่าง2 อันเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมฮะนี้อันนี้มันจะเข้ามือกว่าอันนี้เราเห็นได้เลยว่าตูดอ่ะมันแตกต่างกันอันนี้ตูดแหลมอันนี้ตูดมันจับมาตรฐานการจับอ่ะมันไม่ธรรมดาทะแมงอันเนี้ยจับง่ายกว่าแล้วนี่การใช้งานใช้ได้นานไหมฮะต่ออันอันเนี้ยถ้าเราไม่ยอดกาวร้อนมันถ้าเราทำทั้งเดือนอ่ะมันก็พังละอ๋อใช่ครับมันจะนิ่มใช่ค่ะมันจะนิ่มแต่อันเนี้ยอย่างเรายอดกาวร้อนลงไปมันก็จะอยู่ได้2เดือน3เดือนแต่อันเนี้ยมันก็เริ่มจะแตกเริ่มจะแยะเพราะว่าเหงื่อเรามันก็จะนิ่มไปตามกาลเวลาครับผมอันเนี้ยมันไม่นิ่มไม่พังแน่นอนทำได้ทั้งปีเลยณปัจจุบันนี้อยากให้อาจารย์พัฒนาต่อยอดให้เราใช้ให้สะดวกมากขึ้นดีมากขึ้นยังไงจุดไหนบ้างเราอยากได้เป็นพัฒนาให้เป็นมือเยียบเพราะว่าคนแก่จะได้ใช้ขาได้เป็นแบบเท้าเหยียบเท้าเหยียบในการคอนโทรลขึ้นลงครับผมในการคอนโทรลเครื่องตัดขึ้นลงใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเพราะว่ามือเราอ่ะมือเราจะได้จับประคองจับประคองบล็อกประคองกระดาษอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเราใช้เท้าคอนโทรลแทนอีกหนึ่งอย่างอยากจะได้ใบมีดอะค่ะใบมีดเราจะต้องกลับหน้ากลับหลังครั้งนี้เราอยากได้ใบมีดที่เป็นใบมีดคู่หรือใบมีดที่ยาวกว่านั้นที่กระดาษ1เซนเราสามารถแบบจากตัด12ทีเราจะให้เหลือแบบสัก3ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3ทีลดจำนวนการตัดใช่ค่ะคือตัดครั้งนึงได้หลายๆบล็อกใช่ค่ะมีบล็อกต่อเนื่องว่างั้นนะครับใช่ค่ะต่อเนื่องครับอันนี้ไม่ยากเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้ไม่ยากครับระบบการจัดการได้อยู่แล้วครับผมจุดอื่นมีอีกมั้ยพี่ก็ได้ข่าวว่ารู้สึกว่าจะต้องไปซื้อกระดาษยาวๆเข้ามาใช่ค่ะที่ถ้าเราสะดวกมากกว่านั้นก็คือเราต้นทุนเราตัดเองได้ไหมใช่ค่ะคือตัดเองได้นะกระดาษใหญ่แล้วเราต้องการทำให้เป็นเส้นโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแบบเส้นมาอยากได้กระดาษอยากได้ตัวตัดกระดาษตัวนั้นทำได้ครับทำได้แบบนั้นอ่ะทั้งหมดที่พี่พูดมามันสามารถประหยัดลดต้นทุนลดเวลาได้อีกเยอะเลยไหมฮะได้เยอะเลยค่ะนี่อันนี้เป็นแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นใช่ค่ะอาจารย์ฮะฟังแบบนี้แล้วอาจารย์มองว่าแนวคิดเหมือนหรือตรงกับทีมวิจัยยังไงบ้างในการพัฒนาต่อยอดทางจริงๆเราต้องขอบคุณน้องอ้วนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตอบว่าเขาต้องการอะไรและในส่วนของเรามี knowledge know how อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้ได้แล้วก็ตรงกับโจทย์ที่เราจะต้องทำในการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วครับแล้วเครื่องกลพวกนี้มันไม่ใช่เครื่องกลที่มีความซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากดังนั้นเรามั่นใจว่าเราทำได้แน่นอนครับนี่ครับแต่หนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อยากจะถามอาจารย์ครับตัวนี้ราคาแพงไหมครับตัวนี้เหรอครับตัวนี้มันเป็นตัวต้นแบบเนาะนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยถ้าเราจะทำจำหน่ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคาประมาณ
50,000 ถึง 70,000 บาทขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะเลือกใช้ครับเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตได้ครับครับผมครับเพราะว่าบล็อกหลายๆตัวเนี่ยก็มีราคาพอสมควรครับได้ก็ประมาณนะครับ 5-7 หมื่นบาทครับอันนี้ความหนักอยู่ประมาณสัก200กิโลกรัมครับถ้าเกิดอนาคตอันนี้ไม่มีล้ออาจารย์นะยังไม่มีล้อครับถ้าอนาคตเราอาจจะเป็นมีล้อหรือว่าน้ำหนักที่มันค่อนข้างจะสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับแล้วก็วัสดุที่เบาขึ้นอ๋อเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็แบบที่คุณอ้วนพูดนะครับว่าจัด 2 in 1เพิ่มตัดกระดาษมาด้วยก็จะเป็น 3 in 1ได้เลยครับผมนั่นครับตัวเดียวโต๊ะเดียวทำได้3อย่างเลยครับครับผมเป็นไปได้ครับครับได้ครับผมคุณผู้ชมท่านใดเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมาดูตัวจริงของเครื่องนี้ก็ต้องสอบถามพี่อ้วนหน่อยแบบนี้สามารถเข้ามา ดูงานศึกษาเพิ่มเติมยังไงได้บ้างไหมเอ่ยที่กลุ่มเราได้ค่ะก็คือติดต่อมาทางช่องทาง Facebook ได้เลยค่ะจิรวรรณโพสีทองครับผมค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นเบอร์ติดต่อก็จะเป็น0849460946ได้เลยค่ะครับผมนี่หรือว่าร้านไหนผู้ประกอบการไหนอยากจะอุดหนุนกลุ่มนี้นะซึ่งตอนนี้ก็คิวแน่นอยู่แล้วนะแน่นมากนะก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วกันนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวมีเครื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยการผลิตรับประกันผลิตทันแน่นอนทันแน่นอนนะครับในส่วนของอาจารย์ล่ะฮะแบบนี้ถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมขอดูเครื่องหรือแม้แต่อยากจะได้เครื่องนี้สักตัวนึงสอบถามยังไงได้บ้างยินดีครับติดต่อเข้ามาสอบถามกับเราได้ก่อนนะครับที่ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาตินะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์ผมเลยนะครับ0988249295ครับตอนนี้ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่าเราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมครับผมครับผมคุณผู้ชมท่านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้กับเกษตรกรแบบนี้และหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญนะครับของเทคโนโลยีนวัตกรรมก็คือเรื่องของความปลอดภัยความรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยส่วนครั้งหน้าจะมีผลงานวิจัยอะไรฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะว่าแต่เราก็ทำต่อฮะออเดอร์เขาเยอะมากเลยอาจารย์